ใสๆสีออกน้ำตาลแบบนี้ถ้าไม่ใช่คนที่รู้จักหรือเคยกินมาก่อนก็ต้องคิดว่าเป็นหูฉลามหรือกระเพาะปลาแต่ที่จริงนี่คือหนึ่งในอาหารโบราณของจังหวัดระนองก๊กซิมบี้ทำง่ายแถมวัตถุดิบไม่เยอะส่วนสูตรในการทำก็อาจแตกต่างกันไปในแต่ละบ้านแต่ที่เหมือนกันคือต้องใส่ใจในทุกขั้นตอนเพื่อให้ได้ก๊กซิมบี้รสชาติกลมๆโดยวิธีทำเริ่มจากต้มน้ำสต๊อกไก่ปรุงรสด้วยน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวน้ำตาลเกลือและพริกไทยคนไปเรื่อยๆจนกว่าจะเริ่มเดือดจากนั้นใส่เนื้อไก่ต้มสุกฉีกเป็นเส้นเห็ดหูหนูซอยและเส้นแก้วซึ่งมีจุดเด่นคือความกรุบกรอบและไม่อืดเหมือนวุ้นเส้นแล้วต้มต่อรอให้เดือดอีกรอบตามด้วยไข่ไก่เพิ่มความนุ่มซีอิ๊วดำเพิ่มสีสันและแป้งมันเพิ่มความข้นของน้ำซุปคนรอบสุดท้ายเพื่อให้ทุกอย่างเข้ากันก็พร้อมตักใส่ชามโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวและผักชีถือเป็นอาหารที่รสไม่จัดกินได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ความอร่อยของมันนะมันจะแตกต่างจากบางคนจะคิดว่าเหมือนหูฉลามน้ำแดงอะไรแบบนี้ไม่ใช่นะครับคือก๊อกซิมบี้กับก๊อกซิมบี้จะเป็นเอกลักษณ์ของมันต่างหากครับมันจะไม่เหมือนกันมันต่างกันตรงไหนบ้างต่างกันคือเส้นก็ไม่ใช่แล้วหูฉลามยังไม่เมื่อก่อนเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ครับมันเป็นเส้นแก้วคือสาหร่ายทะเลแล้วก็เห็ดหูหนูเห็ดหูหนูพอใส่ในนั้นมันจะกรอบครับไม่มีคำว่านิ่มครับยังไงก็แล้วแต่ถ้าอยู่ในน้ำก๊อกซิมบี้ครับผมนานหลายสิบปีค่ะแต่พอถูกฟื้นฟูกลับขึ้นมาใหม่ก็ยังได้รับความนิยมเหมือนเดิมเพราะว่าก๊กซิมบี้เนี่ยนอกจากจะเป็นอาหารที่กินง่ายแล้วก็ทำไม่ยากแล้วก็ยังเป็นอาหารที่แสดงถึงความเป็นคนเชื้อสายจีนที่เป็นคนส่วนใหญ่ในจังหวัดระนองมาตั้งแต่อดีตด้วยค่ะที่มาของก๊กซิมบี้เชื่อว่ามาจากคนจีนฮกเกี้ยนที่อพยพเข้ามาอยู่ในไทยสมัยที่เกิดการปฏิวัติในประเทศจีนและส่วนใหญ่เดินทางมาที่จังหวัดระนองเพื่อทำเหมืองขุดแร่เกิดการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนอาหารสไตล์คนจีนหรืออีกหนึ่งความเชื่อบอกว่าคอซิมบี้ณระนองหรือพระยารัศดานุประดิษฐ์มหิศรภักดีอดีตเจ้าเมืองตรังที่มีเชื้อสายจีนฮกเกี้ยนเหมือนกันได้ไปรับประทานอาหารชนิดนี้ที่บ้านเจ้านายท่านหนึ่งที่พระนครแล้วติดใจนำกลับมาเล่าให้แม่ครัวฟังเกิดเป็นอาหารชื่อก๊กซิมบี้แม้ที่มายังไม่แน่ชัดหากก๊กซิมบี้ถือเป็นอาหารโบราณที่อยู่คู่เมืองระนองมานานแต่ด้วยความที่มักเป็นอาหารทำกินกันในครอบครัวจึงแทบไม่เห็นตามท้องตลาดทำให้ก๊กซิมบี้หายไปจากระนองหลายสิบปีจนเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาวิทยาลัยชุมชนระนองได้เริ่มฟื้นฟูกลับมาอีกครั้งพร้อมผลักดันให้ก๊กซิมบี้เป็นเมนูเชิดชูอาหารถิ่นของจังหวัดระนองเท่าที่สืบค้นต่อจากที่ทางวิทยาลัยชุมชนไปสืบค้นมาก็คือว่ามีหลายๆท่านนะคะที่เป็นคนระนองเองเนี่ยที่เป็นเชื้อสายจีนฮกเกี้ยนเนี่ยตอนเด็กๆก็เคยได้ทานอาหารชนิดนี้อยู่ค่ะคนระนองเนี่ยเชื้อสายดั้งเดิมเลยมาจากคนฮกเกี้ยนฉะนั้นอาหารอันนี้ค่ะก็คือเป็นอาหารที่คนฮกเกี้ยนเป็นคนทำและสืบต่อกันมาอยู่แล้วค่ะงั้นก็จะเป็นอาหารที่เรียกว่าทั่วๆไปหรือตอนนี้ค่ะตั้งแต่รื้อฟื้นมาทุกคนก็ได้ทานเมนูก๊กซิมบี้กันไปหมดแล้วค่ะการทำให้ก๊กซิมบี้กลับมาเป็นอาหารขึ้นชื่อไม่เพียงต้องการให้เป็นที่รู้จักของคนระนองรุ่นใหม่เท่านั้นหากคนระนองยังมีแนวความคิดที่จะพาก๊กซิมบี้ไปไกลทั่วประเทศเช่นการเป็นอาหารขึ้นโต๊ะจีนในงานแต่งงานหรืองานเลี้ยงทั่วไปรวมถึงยังมีความพยายามพัฒนาสูตรก๊กซิมบี้เพื่อสุขภาพโดยการลดปริมาณโซเดียมลงเพื่อให้สามารถเป็นอาหารสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลได้ด้วยวันนี้ตาวิมลเกตไทย PBS รายงาน